การแพร่ระบาดระลอกที่3ซึ่งถือได้ว่าหนักหนาที่สุดเลยบรรดาระลอกต่างๆนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างเซกเตอร์ใดโดนผลกระทบหนักๆบ้างและเราเริ่มต้นเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วหรือยังนะครับณเวลานี้ไปตรวจสอบนะครับท่านอยู่ในสายกับเราแล้วรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มงาน Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ดร.ยันยงไทยเจริญดร.สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับดร.วิทย์ครับสวัสดีครับคุณเฟิร์นครับสวัสดีค่ะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการระบาดระลอกล่าสุดกันสักหน่อยนะคะต้องยอมรับว่าเราเห็นผู้ติดเชื้อใหม่มากกว่า 2,000 คนมาแล้วกว่า1เดือนด้วยกันนะคะซึ่งตัวเลขนี้ก็ยังไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเลยนะคะประเมินผลกระทบไว้อย่างไรบ้างสำหรับความเสียหายที่จะเกิดกับภาคเศรษฐกิจค่ะครับผมก็แน่นอนนะครับตัวสมมติฐานที่สำคัญที่เราต้องติดตามก็คือในเรื่องของการระยะเวลาในการที่จะควบคุมการระบาดนะครับซึ่งถ้าดูตัวเลขล่าสุดเนี่ยในระลอก3เนี่ยมีผู้ติดเชื้อไปแล้วประมาณ 150,000 คนนะครับถ้าดูอัตราการตรวจพบเชื้อหรือ positive rate เนี่ยข้อมูลล่าสุดจากทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับยังสะท้อนว่าการตรวจเนี่ยตอนนี้การตรวจเนี่ยวันหนึ่งเฉลี่ยอยู่สักประมาณ 5-60,000 เคสต่อเนื่องมานะครับขณะที่ตัว positive rate เนี่ยยังสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเมื่อก่อนอยู่ที่ประมาณต่ำกว่า 1% แต่ละลอก3เนี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณ 4-5% แล้วก็ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นอันนี้ก็อาจจะน่ากังวลนิดนึงว่าเพราะเราทราบว่ามันมีการระบาดหลายๆคลัสเตอร์นะครับแต่ว่า positive rate เนี่ยก็ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นความหมายคือถ้าเรายิ่งตรวจ aggressive ขึ้นก็อาจจะพบคนติดเชื้อมากยิ่งขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามคราวนี้เราก็เลยลองใส่พัฒนาแบบจำลองที่จะลองพยากรณ์นะครับว่ากว่าที่เราจะคอนเทนการระบาดโควิดที่ลงมาต่ำกว่าเคส100เคสต่อวันได้เนี่ยตอนนี้ล่าสุดเราก็มองว่าจะต้องใช้เวลาถึง4เดือนนะครับ4เดือนนี้คือเริ่มต้นจากเดือนเมษานะครับก็คือประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็อาจจะผ่านไปสักประมาณครึ่งทางนะครับแต่ว่าแล้วเคสทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะไปจบสักประมาณ 300,000 กว่ารายนะครับ 300,000 รายเศษแต่นี้ก็เป็นกรณีฐานนะครับว่าเราจะต้องเพราะอย่างที่คุณเฟิร์นพูดนะครับว่าตอนนี้เคสมันก็ยังดูทรงตัวอยู่ระดับ 2-3,000 ต่อวันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงว่าถ้าเกิดมันจะนานกว่า4เดือนเนี่ยผลกระทบก็จะยิ่งมากขึ้นคราวนี้ถ้าเกิดมาดูในเรื่องผลกระทบนะครับก็ถ้าดูข้อมูลจากเดือนเมษายนที่เป็นข้อมูลทางการที่แบงค์ชาติประกาศมาเมื่อตอนสิ้นเดือนพฤษภาเนี่ยก็เห็นว่าจริงๆเครื่องชี้เศรษฐกิจในเดือนเมษายนเนี่ยถ้าดูเทียบ year on year เนี่ยมันจะเป็นบวกเพราะปีที่แล้วถ้าคุณดร.วิทย์คุณเฟิร์นจำได้นะครับเมษายนปีที่แล้วเนี่ยฐานต่ำมากเพราะเรามีล็อกดาวน์รุนแรงแต่ว่ามันก็เลยออกมา year on year เป็นบวกนะครับแต่ถ้าเกิดดู month on month คือเทียบเดือนต่อเดือนเทียบเมษาต่อมีนาเนี่ยเห็นชัดเจนเลยครับว่าเครื่องชี้ด้านอุปสงค์ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการใช้จ่ายความเชื่อมั่นหักหัวลงหมดเลยนะครับตอนนี้แล้วถ้าเกิดเราไปดูในส่วนของเครื่องชี้เร็วนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Mobility นะครับหรือ Facebook Movement เนี่ยก็สะท้อนนะครับว่าระลอก3เนี่ยผลกระทบในเรื่องของการกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยจะรุนแรงกว่าระลอก2แน่นอนนะครับแล้วก็จริงๆก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับระลอก1ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าถึงแม้รัฐบาลจะระมัดระวังในการล็อกดาวน์ว่าทำเป็นลักษณะล็อกดาวน์ของการไม่ได้ล็อกดาวน์โดยวงกว้างนะครับล็อกดาวน์แบบ selective เนี่ยแต่ประชาชนเองก็ค่อนข้างระมัดระวังแล้วก็มีความกังวลนะครับในการเดินทางออกมาข้างนอกดังนั้นเราก็เห็นนะครับว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มลดลงมาค่อนข้างมากนะครับตอนนี้เราประเมินว่าตัวจุดต่ำสุดเนี่ยน่าจะเป็นในช่วงพฤษภานะครับเพราะว่าเมษาเนี่ยยังได้ช่วงต้นช่วงสงกรานต์ต้นเดือนมาช่วยดึงไว้ในเรื่องอุปสงค์นะครับแต่ว่าพฤษภาเนี่ยน่าจะเป็นจุดต่ำสุดแล้วเราก็เริ่มเห็นสัญญาณว่ามิถุนาเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ก็คงยังเป็นการดีขึ้นอย่างช้าๆนะครับธุรกิจที่กระทบมากแน่นอนทุกคนทราบดีคือการท่องเที่ยวนะครับตอนนี้อัตราการท่องเที่ยวเนี่ยจากที่เคยขึ้นไปในเดือนมีนาสักประมาณ 21% ในเรื่องของอัตราการเข้าพักโรงแรมนะครับเดือนเมษาก็ลงมาเหลือ 14% ครับตอนนี้เราก็เริ่มมีการปรับประมาณการจำนวนทริปของนักท่องเที่ยวนะครับซึ่ง
ในปี2019เนี่ยมันเคยอยู่ประมาณ130ล้านทริปต่อปีนะครับปีที่แล้วลงมาเหลือ90ล้านทริปนะครับปีนี้ตอนนี้เราก็เลยต้องปรับลงมาอีกนะครับตอนแรกเราคิดว่าปีนี้จะเป็นบวกได้แต่พอเกิดระลอก3เนี่ยปีนี้ก็จะเหลือสักประมาณ80ล้านทริปทั้งปีนะครับก็จะติดลบลงไปอีก 11% เทียบกับปีที่แล้วนะครับในภาพรวมนะครับเราก็มองว่าความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้จ่ายการอุปโภคบริโภคเนี่ยน่าจะประมาณนะครับถ้าเกิดว่าคุมโรคได้ภายในกี่เดือนจนถึงสิ้นสุดกรกฎาคมเนี่ยก็จะเสียหายประมาณ 3.1 แสนล้านบาทนะครับคิดเป็นประมาณ 1.9% ของ GDP นะครับซึ่งจุดต่ำสุดเนี่ยน่าจะเป็นไตรมาส2ซึ่งตอนนี้เราประเมินว่าไตรมาส2เนี่ยอาจจะเกิดการหดตัวของเศรษฐกิจนะครับเทียบกับไตรมาส1ก็อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยกลับขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับแล้วก่อนที่จะปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีหลังจากที่เราเริ่มฉีดวัคซีนกันได้มากขึ้นนะครับประเด็นสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้เป็นข้อสังเกตนิดนึงนะครับเรื่องการท่องเที่ยวระหว่างประเทศหรือนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเนี่ยตอนนี้ในประเทศหลายประเทศที่เขาได้เริ่มได้ใกล้เฮิร์ตอิมมูนิตี้แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เราอาจจะคิดว่าเขาจะเปิดให้นักท่องเที่ยวของเขาเดินทางไปต่างประเทศได้สะดวกนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างที่นำมาเสนอนะครับเป็นตัวอย่างของ UK นะครับสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาแบ่งประเทศทั่วโลกเป็น3กลุ่มคือเขียวเหลืองแดงนะครับถ้าเขียวคือไปเที่ยวแล้วกลับมาไม่ต้องกักตัวเหลืองกลับมาต้องกักตัวที่บ้าน10วันถ้าแดงเนี่ยกักตัวที่โรงแรม10วันนะครับของไทยเนี่ยอยู่สีเหลืองนะครับก็คือเขามาเที่ยวไทยขอให้เราไม่กักตัวเขาเขากลับไปประเทศเขาเขาต้องกักตัวที่บ้านเขา10วันนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นก็คือว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วต่อเนื่องนะครับอย่างโปรตุเกสเนี่ยเมื่อสัก 2-3 สัปดาห์ที่แล้วก็เป็นสีเขียวนะครับทำให้นักเราเห็นเลยการบุ๊กการท่องเที่ยวจากอังกฤษไปโปรตุเกสเนี่ยขึ้นมากเลยนะครับเพราะว่ามีเพนท์อัพดีมานด์อยากคนอังกฤษก็อยากจะไปเที่ยวที่ในจุดซึ่งไม่ต้องกักตัวแล้วก็กลับมาก็ไม่ต้องกักตัวด้วยแต่ผ่านไปเนี่ยล่าสุดนะครับโปรตุเกสเนี่ยโดนเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองอีกแล้วครับเพราะว่าเขาพบว่ามันมีสายพันธุ์อินเดียที่โปรตุเกสดังนั้นการท่องเที่ยวของอังกฤษไปโปรตุเกสก็คงชะงักงันขึ้นมาอีกครั้งนึงอันนี้คือผมแค่อยากจะชี้เห็นนะครับว่าการเปิดประเทศของเราถึงแม้จะเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยแต่ว่าประเทศใหญ่ๆต่างๆเนี่ยเขายังระมัดระวังในการเปิดให้คนของเขาไปต่างประเทศอยู่เพราะเขายังระวังในเรื่องของสายพันธุ์ใหม่อยู่ด้วยครับค่ะครับดร.ครับทีนี้ในเรื่องของเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบแน่ๆคือเรื่องของการท่องเที่ยวและภาคบริการยังมีเซกเตอร์ไหนอีกบ้างครับที่ได้รับผลกระทบไม่จะเป็นโดยตรงหรืออาจจะน้อยลงมานิดนึงหรือว่าโดยอ้อมครับในเรื่องของเศรษฐกิจไทยครับครับถ้าโดยตรงนะครับผมคิดว่าการที่มาในล็อก3เนี่ยมันก็จะไปซ้ำเติมเรื่องแผลเป็นนะครับทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ้างงานเรื่องรายได้เรื่องสภาพคล่องต่างๆนะครับดังนั้นเซกเตอร์นอกเหนือจากเรื่องการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่อง face to face เนี่ยสิ่งที่เราต้องคิดว่าน่าจะมีผลกระทบเพิ่มเติมนะครับก็คงเป็นในเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับสินค้าคงทนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะครับหรืออสังหานะครับที่น่าจะชะลอตัวลงไปอีกนะครับจะเป็นการฟื้นตัวช้าลงอีกนะครับจริงๆเราก็มีการประเมินนะครับว่าหลายๆเซกเตอร์เนี่ยยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรกว่าจะกลับไปเท่ากับรายได้ของปี2019ทั้งปีนะครับเซกเตอร์พวกนี้ก็จะเป็นในตัวอย่างเช่น commercial real estate นะครับresidential real estate นะครับเรื่องรถยนต์โรงแรมนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่อง auto dealer ต่างๆนะครับเซกเตอร์เหล่านี้หรือรวมถึงเรื่อง air transport โดยเซกเตอร์พวกนี้นะครับน่าจะใช้เวลาไปจนถึงประมาณ2023นะครับกว่าจะกลับมารายได้กลับมาเท่ากับ2019นะครับแต่อย่างไรก็ตามอยากจะเรียนนะครับว่าไม่ได้มีเฉพาะข่าวร้ายนะครับในวิกฤตก็มีโอกาสอยู่นะครับเราไปดูข้อมูล Google Trends นะครับว่าคน เวลาเกิดเรื่องระลอกการระบาดระลอกใหม่ในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็เห็นนะครับแพทเทิร์นนะครับชัดเจนนะครับว่าเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องประชุมออนไลน์บริการส่งอาหารนะครับซื้อสินค้าออนไลน์อีคอมเมิร์ซเนี่ยเติบโตได้ดีนะครับซึ่งมันก็จะมีอันนี้ส่งบวกไปเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเรื่องคลาวด์เรื่อง data center เรื่องโลจิสติกต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นจุดซึ่งเป็นทางอ้อมซึ่งอาจจะเป็นทางอ้อมในเชิงบวกนะครับถ้าเป็นเชิงบวกก็จะมีเซกเตอร์นึงคือฟู้ดเรื่องอาหารต่างๆนะครับเพราะคน
ให้ความใส่ใจเรื่องสุขภาพเราเห็นเทรนด์การเปิดธุรกิจอาหารใหม่ๆนะครับฟ้าทลายโจรกันชงนะครับหรือพวกกระชายต่างๆนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เราเห็นส่วนถ้าเกิดไปทางอ้อมด้านลบนะครับทางอ้อมด้านลบเนี่ยต้องติดตามในเรื่องของโอกาสที่อาจจะมี supply disruption นะครับเราเห็นการระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มผลิตถุงมือยางกลุ่มอาหารกระป๋องต่างๆอันนี้ก็รวมถึงเรื่องแคมป์โรงงานของภาคก่อสร้างนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามว่าถ้าควบคุมได้ดีก็คงไม่มีผลกระทบมากแต่ถ้ายืดเยื้อนะครับก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบในส่วนนี้เพิ่มเติมด้วยครับค่ะทีนี้เราคุยภาพใหญ่ไปแล้วนะคะเห็นภาคการท่องเที่ยวหรือแม้แต่ภาคอุตสาหกรรมที่ได้อานิสงส์กับได้รับผลกระทบไปแล้วทีนี้ส่วนหนึ่งที่น่าจะสำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องของแรงงานนะคะการจ้างงานนะคะที่ดูเหมือนว่าได้รับผลกระทบไม่แน่ใจว่าประเด็นนี้เรามองอย่างไรว่าจะเป็นระยะสั้นกลางยาวรวมถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนที่กลายเป็นชะงักติดหลังเนี่ยก็จะยิ่งทำให้แผลเป็นทางเศรษฐกิจมันลึกขึ้นหรือเปล่าคะครับเราคิดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะครับถ้าดูข้อมูลเรื่องการจ้างงานหรืออัตราการว่างงานเนี่ยซึ่งข้อมูลทางการเนี่ยจนตอนนี้มีถึงแค่เดือนมีนาคมนะครับแต่ตอนเดือนมีนาคมสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าอัตราการว่างงานเนี่ยก็เริ่มผงกหัวขึ้นแล้วนะครับอันนั้นน่าจะเป็นผลกระทบของระลอก2นะครับอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 2% นะครับแล้วก็อัตราการว่างงานของแรงงานอายุน้อยนะครับ 15-24 ปีเนี่ยก็สูงขึ้นมาอีกครั้งนึงครับมาอยู่ที่ประมาณเกือบ 9% นะครับอันนี้คือเกิดก่อนเกิดระลอก2ก่อนเกิดระลอก3นะครับดังนั้นพอเกิดระลอก3เราเชื่อว่าอัตราการว่างงานเนี่ยน่าจะสูงขึ้นจริงๆไม่เกี่ยวที่เราเคยเรียนนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องการว่างงานนะครับแต่ว่าชั่วโมงการทำงานก็เห็นสัญญาณลดลงตั้งแต่ตอนขึ้นไตรมาส1แล้วนะครับOT ลดลงคนที่บอกว่าเสมือนว่างงานนะครับบอกว่ามีงานทำแต่ทำงาน0ชั่วโมงเนี่ยเพิ่มขึ้นชัดเจนนะครับมาอยู่ที่เกือบ 900,000 คนนะครับแล้วส่วนใหญ่ไม่มีรายได้นะครับถึงแม้เขาจะบอกว่าเขามีงานทำแต่จริงๆชั่วโมงการทำงานเท่ากับ0ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่ากังวลนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพบก็คือว่าคนที่มีงานทำนะครับเซกเตอร์ที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือเซกเตอร์เกษตรเซกเตอร์ก่อสร้างนะอย่างก่อสร้างนี่เนื่องจากแรงงานต่างด้าวกลับประเทศนะดังนั้นคนไทยก็มีเริ่มกลับไปทำงานก่อสร้างมากขึ้นแต่2เซกเตอร์นี้เป็นเซกเตอร์ซึ่งรายได้เฉลี่ยเนี่ยต่ำที่สุด2เซกเตอร์เลยนะครับขณะที่เซกเตอร์ที่รายได้สูงกว่านะครับมีการจ้างงานที่ลดลงโดยทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาคผลิตโรงแรมร้านอาหารค้าส่งค้าปลีกและอื่นๆนะครับดังนั้นอันนี้ก็สะท้อนแล้วที่สำคัญนะครับข้อมูลไตรมาส1ออกมาเนี่ยพบว่าคนที่มีงานทำอยู่แต่ว่ารายได้ซึ่งรวมทั้งค่าแรงนะครับแล้วก็ค่า OT และโบนัสนะครับลดลงถึงประมาณ 9% year on year นะครับในช่วงไตรมาส1นะครับแล้วเราก็คิดว่าเทรนด์นี้น่าจะมีต่อเนื่องเนื่องจากเราคิดว่าผู้ประกอบการนะครับธุรกิจโดยเฉพาะ SME เนี่ยในเรื่องของกำลังการจ้างงานกำลังการที่จะมีสภาพคล่องหรือกำลังที่จะจ่ายเรื่องค่าแรงต่างๆเนี่ยน่าจะโดนผลกระทบจากระลอก3เพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่ต้องติดตามส่วนข้อมูลไปข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูล JobDB นะครับหรือข้อมูลจากกรมการจัดหาแรงงานนะครับอันนี้เลยเห็นชัดเจนว่าการจ้างงานในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยลดลงจากช่วงก่อนหน้าทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแผลเป็นทางตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้นนะครับส่วนถ้ามองไปเรื่องหนี้ครัวเรือนนะครับหนี้ครัวเรือนเนี่ยเราประเมินว่ามันน่าจะมาพีคอยู่ที่ช่วงไตรมาส1นะครับตอนนี้ไตรมาส4ปีแล้วอยู่ที่ประมาณ 89%เทียบกับ GDP ตอนนี้เราคิดว่าจะไปพีคที่ไตรมาส1ที่ประมาณ 91% ของ GDP นะครับแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยไม่ได้ว่ามันจะลดลงเร็วนะครับมันก็คงทรงตัวอยู่ในระดับสูงอยู่ประมาณนี้นะครับ 90% ไปจนถึงสิ้นปีนะครับเนื่องจากเราเชื่อว่ายังมีความคนที่รายได้ลดลงการจ้างงานลดลงเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าคนที่เข้าไปเสิร์ชคำว่าเงินกู้เงินด่วนเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์เลยนะครับช่วงนี้นะครับตั้งแต่จริงๆสูงสุดจะช่วงไปช่วงระลอก1ปีที่แล้วแต่ช่วงนี้ครับเดือน2เดือนที่ผ่านมาก็สูงมากเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเราเชื่อว่าบางกลุ่มยังจำเป็นที่จะต้องหาสินเชื่ออยู่แล้วสินเชื่อบางส่วนเนี่ยอาจจะต้องไปนอกระบบเนื่องจากสถาบันการเงินเองหลายๆแห่งก็ยังอาจจะยังระมัดระวังผลกระทบของระลอก3อยู่นะครับอันนี้ก็จะยิ่งทำให้ความเชื่อมั่นนะครับของภาคเอกชนของผู้บริโภคเนี่ย
โน้มต่ำลงนะครับจริงๆข้อมูลเดือนเมษาออกมาก็เป็นจุดต่ำสุดนะครับความเชื่อมั่นเนี่ยจุดต่ำสุดตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลมานะครับดังนั้นตัวนี้มันก็จะไปซ้ำเติมในเรื่องการใช้จ่ายนะครับแล้วก็ความสามารถในการชำระหนี้ในช่วงต่อไปด้วยครับดร.ครับฟังแล้วค่อนข้างอึมครึมนะครับทีนี้ต้องถามครับว่าท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้จากปัจจัยต่างๆแบบนี้ดร.มองว่าตอนนี้เราเริ่มพอที่จะมีความหวังลางๆแล้วหรือยังและประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ก็ดีนะครับรวมถึง projection ยาวสักนิดหนึ่งว่าเมื่อไหร่เศรษฐกิจไทยถึงจะกลับมาก่อนโควิด level ก็คือ pre covid 19 level อีกทีครับใช่ครับในข่าวร้ายจริงๆก็บอกว่าเราเห็นแสงสว่างแล้วนะครับแล้วก็แสงสว่างแรกนะครับก็เป็นอนิสงส์ของการฉีดวัคซีนแต่เป็นการฉีดวัคซีนในต่างประเทศนะครับก็คือผลบวกต่อเรื่องการส่งออกของเรานะครับส่งออกเนี่ย4เดือนแรกเติบโตได้ดีมากถ้าหักทองคำออกไปเนี่ยโต 12% นะครับแล้วก็เป็นการฟื้นตัวของการส่งออกที่ค่อนข้าง broad base ในสินค้าเกือบทุกประเภทนะครับแล้วก็โดยเฉพาะสินค้าส่งออกที่ไปประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเติบโตดีมากนะครับถ้าการส่งออกไปประเทศกำลังพัฒนาเนี่ย ก็เติบโตช้ากว่านะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ทำให้EIC นะครับมีการปรับประมาณการนะครับจากที่บอกว่าส่งออกจะโตประมาณ 8% ตอนนี้เราให้เป็น 15.6% นะครับปีนี้ส่งออกจะเป็นแสงสว่างสำคัญนะครับภาคอุตสาหกรรมต่างๆที่ส่งออกเนี่ยก็จะได้อันนี้ตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแสงสว่างที่2ก็คงเป็นเรื่องของการลงทุนภาครัฐนะครับอันนี้ก็เป็นต่อเนื่องนะครับมีโครงการต่อเนื่องหลายๆอันนะครับปีนี้เราคิดว่ามูลค่าการลงทุนภาครัฐน่าจะเติบโตได้เกือบ 10% นะครับตอนนี้ก็คงต้องจับตามองในเรื่องของเรื่องราคาเหล็กที่แพงขึ้นหรือว่าเรื่องการติดโควิดของแคมป์คนงานที่อาจจะเป็นความเสี่ยงนะครับประเด็นที่3ที่เป็นแสงสว่างก็คือเรื่องการใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะพรก.ฉุกเฉินที่ออกมาเพิ่มเติมนะครับเพราะตอนแรกเราคิดว่าพรก.1ล้านล้านเนี่ยที่เหลืออยู่นะครับ 2.4 แสนล้านเนี่ยไม่น่าจะเพียงพอต่อผลกระทบรอบ3รอบอย่างที่ผมประเมินไว้นะครับว่าแค่การบริโภคในประเทศก็น่าจะลดลงไปเกือบ 3แสนล้านนะครับดังนั้นเม็ดเงินที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ย5แสนล้านเนี่ยเราคิดว่าประมาณ1แสนล้านนะครับจะถูกใช้ในปีนี้นะครับซึ่งก็จะทำให้เม็ดเงินภาครัฐเนี่ยน่าจะเริ่มเพียงพอต่อการรองรับผลกระทบนะครับดังนั้นในภาพรวมนะครับเราให้ GDP ปีนี้นะครับปรับลดลงเล็กน้อยนะครับล่าสุดเราปรับลงมาเหลือ 1.9% นะครับจาก 2% นะครับก็โดยที่แนวโน้มนะครับก็คือจุดต่ำสุดจะเป็นช่วงไตรมาส2แล้วก็ไตรมาส3 4แล้วก็จะค่อยๆฟื้นตัวตามอัตราการฉีดวัคซีนที่ค่อยๆดีขึ้นนะครับในแง่ของจุดที่เราจะกลับไปเท่ากับปี2019ในแง่ของ GDP นะครับก็ยังต้องเรียนว่าต้องใช้เวลาครับตอนนี้เราประเมินว่าน่าจะเป็นต้นปี2023นะครับก่อนที่ GDP ของประเทศจะกลับไปเท่ากับ2019นะครับเนื่องจากเซกเตอร์สำคัญของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเรื่องโรงแรมเรื่องรถยนต์และก็อสังหาเนี่ยจะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการฟื้นตัวครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะดร.ยันยงค่ะสรุปชัดเจนทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับชัดเจนทีเดียวนะคะว่าสิ่งสำคัญเลยคือเศรษฐกิจไทยปีนี้นะคะไม่น่าจะโตได้ถึง 2% ในมุมของ SCBAC นะคะ 1.9% นะคะแล้วก็กลับไปได้ระดับเดิมอีก2ปีข้างหน้าปี2566นะคะแต่อย่างไรก็ตามไตรมาสนี้น่าจะเป็นไตรมาสที่แย่ที่สุดทนอึดอัดกันนิดนึงนะคะหลังจากได้รับวัคซีนนะคะคาดการว่าครึ่งปีหลังน่าจะกลับมาฟื้นได้พระเอกสำคัญ2ส่วนก็คือการส่งออกกับภาครัฐทั้งการลงทุนแล้วก็การใช้จ่ายนะคะแต่สิ่งที่เราต้องจับตาต่อเนื่องคือแผลเป็นที่อาจจะกระทบต่อเนื่องในส่วนของตลาดแรงงานนะคะที่ชั่วโมงการทำงานก็ลดลงนะคะคนว่างงานก็เพิ่มสูงขึ้นยังไม่รวมตัวเลขรอบ3ด้วยนะคะรวมถึงหนี้ครัวเรือนก็น่าจะสูงกว่า 90% ต่อ GDP ต่อเนื่องไปด้วยค่ะ